เราก็ห่างหายกันไปนานนะครับกับการรีวิวเต็มๆนะครับวันนี้ก็ขอกลับมาอีกรอบนึงกับการรีวิวอุปกรณ์สำหรับการกันเสียงวิดีโอนะครับซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยผมได้แนะนำให้รู้จักกับอุปกรณ์กันเสียงวิดีโอที่ชื่อว่า Osmo นะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยอยากได้แต่ว่าราคามันสูงเกินไปนะครับคราวนี้ผมก็เลยไปหาอุปกรณ์อีกชิ้นนึงมาแนะนำนะครับซึ่งมันสะดวกกว่าเพราะว่าสามารถใช้งานร่วมกับมือถือได้นะครับเรียกว่าทุกรุ่นเลยก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทนะครับก็ราคาถูกกว่า Osmo ประมาณครึ่งนึงนะครับเริ่มจากแพ็คเกจนะครับก็เป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับซึ่งสารภาพว่ามันเป็นแบรนด์จีนนะครับซึ่งผมอ่านไม่ออกนะครับก็ผมเดาว่าเป็นชิ้นหยุนอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับชื่อว่า Smooth Tool ครับด้านหลังนะครับก็จะมีการบอกโหมดการใช้งานแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องก็จะมีตัวไม้กิมบอลหรือว่าอารมณ์เหมือนไม้เซลฟี่นะครับแล้วก็มีตัวถ่วงน้ำหนักเดี๋ยวค่อยบอกว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็มีพวกโฟมพวกสายชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับหลังจากแกะกล่องออกมาดูนะครับอุปกรณ์ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอารมณ์คล้ายกับตัวไม้เซลฟี่นะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมที่มีนะครับก็จะมีส่วนของคันโยกคล้ายจอยสติ๊กนะครับแล้วก็กดลงไปตรงกลางได้เพื่อสั่งงานนะครับส่วนการชาร์จนะครับชาร์จผ่านไมโคร USB นะครับก็พูดง่ายๆว่าสามารถเสียบ power bank ไปใช้ไปได้เลยนะครับก็สะดวกนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นปุ่มสำหรับควบคุมก็คือเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นคันโยกเลื่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสั่งเช่นการซูมหรือว่าการสลับกล้องหน้าหลังนะครับอันนี้ผมขอต่อเข้ากับตัวขาตั้งกล้องนะครับส่วนมือถือนะครับที่ผมแนะนำให้ใช้งานกับพวกกิมบอลนะครับเกือบทุกรุ่นเลยแนะนำว่าเป็นไซส์ประมาณของ iPhone นะครับเพราะถ้าเกิดใหญ่กว่านี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่วงน้ำหนักซึ่งมันสามารถใช้งานได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าจะต่ออุปกรณ์เสริมอย่างเช่นว่าเสียบเลนเพิ่มเนี่ยมันอาจจะลำบากหน่อยนะครับเรามาต่อกันนี่นะครับแล้วก็เวลาเปิดเครื่องนี่เลยกดค้างเข้าไปนะครับทีนี้ความเป็นกิมบอลหรือว่าตัวเซเบลไลเซอร์เนี่ยข้อดีของมันคือว่ามันจะทำการหาตำแหน่งระนาบให้เองนะครับฉะนั้นไม่ว่าขาตั้งมันจะเอียงยังไงเนี่ยมันก็จะยังเห็นไหมครับเพราะว่ามือถือจะตรงตลอดเวลานี่ครับข้อดีของมันตัว Smooth Tool เนี่ยนะครับรองรับทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับนั่นหมายความว่าจะมีแอปมาให้ใช้งานด้วยซึ่งก็เป็นแอปกล้องแต่ถ้าว่ากันตรงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใช้แอปของมันเองก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะครับเริ่มแรกนะครับพอเข้าแอปแล้วเราก็ต้องเชื่อมต่อ Bluetooth ครับนี่นะครับต่อ Bluetooth แล้วก็โหมดใช้งานก็จะเหมือนพวกกล้องปกติก็คือมีทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับแล้วก็จะมีส่วนของพวกกับการตั้งค่าพวกไวบาลานซ์พวก ISO นะครับหรือว่าการชดเชยแสงนะครับการตั้งค่าแฟลชทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบการใช้งานหมวดตรวจจับใบหน้านะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยทำการตรวจจับหน้าเราแล้วก็หมุนตัวกล้องตามเราครับเราดูมือถือนะครับดูเครื่องนี้นะครับทีนี้เทสบนล่างนะครับที่เราทดสอบไปเมื่อกี้นะครับก็คือการตรวจจับใบหน้านะครับแล้วก็จะมีการ follow ตามหน้าเราอันนี้นะครับคือสิ่งที่ผมชอบมากนะเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นที่ว่าหาได้ยากจากพวกกิมบอลแท้ๆหรือว่าพวกอุปกรณ์รุ่นอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยมันยังตามอยู่เลยก็ถามว่าจริงๆแล้วตัวกิมบอลเนี่ยคืออะไรผมขอแล้วอีกทีนึงสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับก็คือว่ามันช่วยทำให้ภาพมันเนียนตามากขึ้นมันไม่สั่นแต่ว่าการที่ว่ามีตัวเนี่ยนะครับโหมดตรวจจับใบหน้าเนี่ยมันทำให้หน้าใช้มากขึ้นมันทำให้เราสามารถถ่ายเซลฟี่หรือว่าการที่ว่าถ่ายวิดีโอตัวเองเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับนอกจากจะมีการตรวจจับใบหน้าที่ว่าง่ายนะครับก็จะมีโหมดที่เหมาะสำหรับการเซลฟี่นะครับด้วยการกดที่ปุ่มตรงกลางเนี่ยนะครับ3ครั้งนะครับตรงคันโยกจอยสติ๊กนี้นั่นนะครับก็จะหมุนกลับด้านเพื่อให้เซลฟี่ได้ง่ายขึ้นนะครับ
ีนี้ผมอยากให้รู้จักครับตัวอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งก็คือตัวถ่วงที่บอกเมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับถามว่าถ่วงไว้ทำไมก็ต้องบอกว่าพวกกิมบอลปกติเนี่ยมันออกแบบมาสำหรับมือถือที่ค่อนข้างเล็กผมถึงบอกว่าเหมาะกับ iPhone นะครับแต่ถ้าเกิดใช้มือถือที่ขนาดใหญ่ขึ้นมันต้องใช้ตัวถ่วงมาช่วยด้วยนะครับก็ประกอบเข้าไปนี่นะครับถ้าเกิดไม่ประกอบตรงนี้เวลาใช้กับมือถือที่มันขนาดใหญ่หรือน้ำหนักเยอะๆนะครับจะทำให้ตัวถ่วงเนี่ยตัวน้ำหนักมันไม่บาลานซ์มันก็จะเอียงลงมานะครับฉะนั้นตัวเนี้ยมันช่วยให้บาลานซ์มากขึ้นนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นของแถมที่ว่าเอาให้ดูว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ยผมทำยังไงก็คือผมก็ใส่ตัวถ่วงนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้มันรับน้ำหนักได้มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับเลนส์ของโอโลคลิปเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับทำให้ได้มุมองศาที่ดีกว่าเดิมนะครับ